forward because it's part of democracy. Once in a while, if it's unfair, it's not really, you know, it's happening to talk about democracy, but with what's going on every 4 years, if we have a good reflection of the will of the people and the sentiment of BRI, it'll definitely be good. So I can't answer that question, you know, at the personal level at the moment. Is there any concerns regarding, like, irregularities in elections? So far, I've seen that in the past before today, but if the question is about today, here, I think everything went smoothly. However, I think there'll be some reports coming all around the nation that will reach our headquarters. Hopefully that the election committee continues to do a convenient, quick, efficient, fair process throughout the day, because that's really a very important part of how people show out, the voting turnout. ยังครับเดี๋ยวจะแวะไปทานข้าวกับครอบครัวสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงจะเข้าพักตอนบ่ายใช่ไหมที่แกนำพักจะได้ใช่ใช่วันนี้ทางพักมีการมอนิเตอร์ผลการเลือกตั้งกระบวนการอย่างไรบ้างครับครับก็มีทีมของเทคโนโลยีนะครับทีมของคุณเท้งก็จะเป็นทีมของเทคโนโลยีที่คอยมีแอปพลิเคชันที่คอยนั่นแล้วก็มีการทำงานกับพลเมืองผมเข้าใจว่าจะมีอยู่สององค์กรที่คอยช่วยโบสถ์ตรงนี้นะครับก็คงจะมีพี่น้องประชาชนเข้าคอยดูแลตอนที่มีการนับตั้งแต่ raw data ตั้งแต่ข้อมูล data แล้วก็คงจะส่งเข้ามาก็หวังว่าจริงๆแล้วน่าจะทำให้คนสนใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้มากขึ้นคุณพิธาครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวปรากฏว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในบางพื้นที่เนี่ยคุณพิธามองเรื่องนี้ไงบ้างครับก็ตอบสั้นๆได้อย่างนี้ว่าก็มีเข้ามาตลอดที่เว็บไซต์ของพรรคแล้วก็ข้อมูลของพรรคก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้กับกองของกองอำนวยการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายกฎหมายดูซิว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเป็นการดูเดือดกว่าครั้งที่แล้วไหมครับการซื้อเสียงในครั้งนี้ครับอาจารย์มีอะไรที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ที่ไม่เคยได้ยินในปี62เยอะพอสมควรแล้วก็ได้ยินว่ามีการประชุมกันหลายเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับปีก่อนก็ขอให้กกต.ตามทันนะครับแล้วก็ขอให้จับพลเม็ดใหม่ๆในการทำอะไรแบบนี้เมื่อกี้ตอนที่การในครูหาก็เห็นว่ามีป้ายเตือนมีอะไรที่คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็คงหวังว่ากกต.คงจะตามทันว่ามันมีกระบวนการอะไรอย่างนี้ที่กังวลใจก็คือประบาดมันไม่มีชื่อใช่ไหมประบาดเขตไม่มีชื่อเนี่ยมันก็เลยถ้ามันเกินมาอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็มีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรต่างๆที่ปี62ไม่มีเยอะพอสมควรแต่ว่าก็มีข้อมูลเข้ามาหาทางพักเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคนคอยอัปเดตผมทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆชั่วโมงก็ต้องมีการสรุปแล้วไปร้องกับกกต.ครับก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายแล้วก็กองอำนวยการเลือกตั้งคอยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องพิสูจน์กันก่อนด้วยว่ามันจริงไม่จริงนะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีเยอะมีรูปถ่ายมีวิดีโออะไรทั้งหลายที่ส่งเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าก็ต้องให้มีการพิสูจน์สักเล็กน้อยก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ร้องผิดร้องถูกมันก็เป็นการทำงานที่ไม่มีวุฒิภาวะเท่าไหร่ก็ต้องทั้งกังวลแล้วก็ไม่ประมาทไม่กังวลแล้วก็ไม่ประมาท With the surge of your popularity is there more hope now today for your party Hope is always there I think it's not so much about hype it's not aboutYou know the polls and the numbers, but it's really about the turnout of the people. I think if I'm hopeful, the only KPI that will determine how hopeful I am is at the end of the day the voting turnout. I think that will be quite a strong driver in terms of success of this election and also my party. Thank you. Hopefully, it will be historical. I think last time it was about 72-ish, 73%.Out of like 52 or 55 million people, if the voting turnout is 75% or 80%, I would be like all the way to the moon. Thank you so much. All right, Ben. Thank you so much. ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ก็จริงๆแล้วเข้าใจไปก็ให้กันเห็นให้ความเห็นด้วยว่าจะมีการทำแบบนี้ก็คือจะมีทั้งน่าจะวีโบส62ใช่ไหมฮะแล้วก็มี2สามเจ้าที่จะคอยรายงานตั้งแต่ตอนที่ผลออกตั้งแต่ยังเป็นกระดานที่ยังเป็นคะแนนเด็กอยู่เพราะว่าไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญที่จะให้เกิดความโปร่งใสตรงนี้ในขณะเดียวกันก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่อยๆร้องเรียนเข้ามาในช่วง 4-5 วันสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะประมวลเก็บข้อมูลในตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กองอำนวยการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่าย
กฎหมายแล้วก็ตัวพิสูจน์หลักฐานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องคอยดูเพราะว่าบางทีมันก็เป็นอะไรที่อาจจะสร้างขึ้นมาหรืออาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงเราก็ต้องกรองกันชั้นนึงก่อนแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันหนักแน่นพอก็ต้องยื่นให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับว่าไม่บริสุทธิ์ดีครับดูจากบรรยากาศที่เรามาใช้สิทธิ์แล้วปีนี้เทียบกับปี62เป็นยังไงบ้างโอ้ปีนี้น่าจะคึกคักกว่าเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์สไปเมื่อกี้ว่าไอ้ตัวเลขที่ผมอยากจะเห็นเร็วๆเลยก็คือว่าเมื่อปิดแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะขนาดไหนก็คือปี62มันอยู่ที่ประมาณ 72% ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าได้เยอะมากกว่านั้นมันก็จะดีกับประชาธิปไตยทั้งระบบเพราะว่ามันแสดงถึงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็น่าจะสำคัญแล้วก็แค่ตัวเลขนั้นน่ะจริงๆแล้วตามหลักรัฐศาสตร์ถ้าเกิดคุณดูสถิติย้อนหลังไปเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยอยากให้คนมาใช้สิทธิ์กันสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ผมก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้ 100% เต็มนะครับจาก 52-55 ล้านคนแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าได้สัก 80% เนี่ยผมก็คิดว่าโอ้ทั่วโลกจะอิจฉาแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่แพ้ใครก็คงคิดว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะเป็นประวัติการแน่นอนครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่มองกล้องนะครับ